สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะเอาเหมือนโป้ไม่ได้โป้จ้าใส่กอกอกเนาะวันนี้ก็แบบมาแบบกรุบกริบฟุ้งฟิ้งนิดนึงเพราะวันนี้เราจะมารีวิวลิปสติกจากแบรนด์ออพิวนะคะหรือว่าเอพิวหรือเอเปอร์นะคะที่เรียกกันนะคะแต่ว่าลิลลี่ขอเรียกว่าเอพิวแล้วกันเพราะว่าลิลลี่เคยเรียกว่าเอพิวก็คือออพิวผสมเอพิวแล้วโดนคนด่าจ้าก็เลยวันนี้ก็เลยจะเรียกว่าเอพิวแล้วกันนะจ๊ะโดยรุ่นนี้นะคะเขาชื่อว่า Juicy Bang Sparkling Tint นั่นเองนะคะก็จะประกอบไปด้วย4สีด้วยกันนะคะโดยอันนี้เนี่ยลิลลี่เห็นโฆษณาแล้วแบบลิลลี่รู้สึกว่าลิลลี่โดนตกมากคือแบบสีมันสวยมากๆแล้วก็มีความเป็นแบบกากเพชรวิบ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 เราก็เลยเหมามาทั้ง4สีนะคะแล้วก็จะมาดูกันนะว่ามันเป็นอย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่าจ๊ะเรามาดูสีแรกกันก่อนเลยนะคะสี BE01 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นแบบสีชมพูแบบอ่อนๆน่ารักแบบนี้เหมือนกันนะคะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นที่จิ้มจุ่มแบบนี้แล้วก็ตรงหลอดเป็นฝาใสๆนะคะก้อนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสีแรกที่เราจะสวอชให้ดูนะคะก็จะออกมาแบบมีความเป็นประกายประกายแล้วก็เงาเงานะคะคือพอทาไปอ่ะเขาจะเกลี่ยง่ายกับริมฝีปากมากๆนะคะแล้วก็เนื้อจะแบบมีความชุ่มชื้นมากๆพี่เคเตอร์ลิลลี่ว่าค่อนข้างดีอันนี้ลิลลี่พรีออเดอร์มานะคะเดี๋ยวลิลลี่จะขึ้นรันไว้ให้รันเดียวกับโรมันนะคะซึ่งอันนี้ทาเสร็จแล้วจะเป็นสี BE01 จะบอกว่าข้อเสียของรุ่นนี้มันไม่ตรงตามที่คุยกันไว้อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาคือในบัวชัวที่แบบเขาโฆษณาที่เป็น Official Store ของ Aper ค่ะเขาแบบมีความกะเพชรแบบเล่นแสงมากในขณะที่ตัวจริงอ่ะก็คือดูเป็นลิปแบบวาวๆที่แบบมีชิมเมอร์เล็กๆเฉยๆมันไม่ได้ชิมเมอร์เยอะขนาดนั้นลิลลี่จะบอกว่าลิลลี่ชอบนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้ว่าแบบมันมีความวิวาวสกาวใจกาแล็กซี่ดาวล้านดวงอ่ะแต่ว่าพอทาออกมาแล้วแบบมันดูพอดีในชีวิตประจำวันนะคะคือสีมันแบบไม่มากเกินไม่น้อยเกินแล้วก็ดูให้เท็กซ์เจอร์ปากที่แบบมีความแบบสุขภาพดีดูเป็นลูกคุณไปอีกเนาะคือลิลลี่ไม่สีเขียวกับเสื้อตัวนี้เลยเดี๋ยวลิลลี่จะขึ้นมานั่งสูงขึ้นอีกหน่อยทุกคนจะได้คิดว่าลิลลี่ใส่เสื้ออยู่เนาะลิลลี่รู้สึกว่าแบบมันดูเขินๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปากลงต่อเนาะซึ่งสี BE01 อ่ะถ้าเกิดสมมติใครจะซื้อสักแท่งนึงลิลลี่คิดว่าสีนี้เป็นสีที่ลิลลี่ค่อนข้างแนะนำเลยเพราะว่าสีมันแบบไม่เข้มจนเกินไปอะค่ะแล้วก็สามารถเอาไปทาทับกับสีอื่นๆเพื่อท็อปเป็นกลอสได้แล้วก็เนื้อของเขาจากที่ลิลลี่ใช้คือมันดีมากๆมีความชุ่มชื้นแล้วก็ติดทนคือจริงๆลิลลี่เป็นแฟนของ Juicy Bang อยู่แล้วอะค่ะแล้วแบบพอมาใช้อันนี้แล้วลิลลี่ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะแล้วก็สีอันนี้เป็นสีที่ดีมากดูแบบเป็นธรรมชาติไม่มากเกินนะคะสีที่2นะคะคือสี CR01 นะคะก็จะเป็นสีแบบออกแนวคอรัลหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบตรงนี้นี่ก็จะให้สีที่เข้มกว่าตัว BE01 นะคะก็เป็นสีที่แบบออกแนวคอรัลหน่อยนะสีนี้นะลิลลี่ให้เป็นสีที่ลิลลี่คิดว่าเข้มที่สุดใน4สีนะคะรู้สึกว่าแบบเป็นสีส้มที่แบบละมุนแล้วก็ขับให้ผิวดูสว่างลิลลี่ชอบนะลิลลี่รู้สึกว่าสีส้มนี้เป็นสีส้มที่แบบมันเวิร์กอะแล้วแบบเนื้อของเขามันก็แบบละมุนอะอันนี้อาจจะไม่ต้องทาเต็มขอบแบบลิลลี่ก็ได้อาจจะใช้นิ้วเบนๆก็ได้ก็จะได้ลุคที่มันดูธรรมชาติกว่านี้แต่นี้ลิลลี่จะทาให้ดูเพื่อจะได้เห็นสีชัดๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครชอบทอนคอรัลหรือว่ามีผิวที่ออกแนวเหลืองหน่อยลิลลี่คิดว่าสีนี้น่าจะเข้าค่ะอีกสีนึงนะคะเป็นสีที่ลิลลี่หยิบไปใช้บ่อยก็คือสี RD01 นั่นเองนะคะตั้งแต่ได้มาก็คือชอบสีนี้นะคะก็แบบออกแนวแบบแดงๆเอาทำไมพอสวอทแล้วเข้มพอทาลงกับปากมันจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีก็อันนี้ก็จะเป็นโทนแดงๆหน่อยชมพูอันนี้ก็คือสี RD01 ซึ่งฉันชอบมากชมพูแดงๆนิดนึงนะคะก็ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ปากก็จะแบบดูมีความแบบละเลื่อดูมีความแบบธรรมชาติลิลลี่คิดว่าคนที่ผิวโทนไปทางนิวทรัลหรือชมพูน่าจะชอบสีนี้นะคะแล้วยิ่งถ้าแต่งหน้าโทนเย็นๆหน่อยลิลลี่แนะนำเป็นสีนี้เพราะว่าเป็นสีโทนเย็นที่ไม่ดูแบบเย็นๆจนเกินไปเนี่ยออกไปมันยังมีความแบบส้มๆตุ่นๆนิดนึงให้แบบทาออกมาแล้วมันดูละมุนต้นดูเป็นธรรมชาติลิลลี่รู้สึกว่า RD01 อันนี้ก็เป็นสีที่ลิลลี่เชียร์อีกสีนึงเหมือนกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นสี RD02ที่อันนี้ลิลลี่หยิบมาใช้บ่อยนะคะลิลลี่ชอบ RD02 ก็คือชอบใช้มากกว่าทุกสีเลยชอบใช้บ่อยกว่า BE01 อีกนะเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบ
ออกแนวม่วงนิดๆนะคะแล้วก็ดูเป็นสีบะมากๆอันนี้นี่คือตื่นนอนมาแล้วทาได้เลยแฟนไม่ตกใจพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าไม่ตกใจมันจะเป็นแบบแดงๆม่วงๆที่แบบมีความแบบตุ่นๆหน่อยอ่ะคืออันเนี้ยสวยมากอันนี้คือป้ายยาเลยคือจริงๆอ่ะอยากจะให้มีทุกสีแหละเพราะว่าเนื้อเขามันดีมันชุ่มชื้นนะแล้วก็มีความวาวแบบกำลังดีในชีวิตประจำวันไม่มากเกินไม่น้อยเกินคือลิลลี่ชอบมากแต่ว่าสีเนี้ยมันจะให้ความปากดำนิดนึงเก็ทปะคือมันจะไม่ดูแบบไบรท์สว่างกระจ่างใสเหมือนสีอื่นพอรู้สึกว่ามันมีเบสของสีม่วงกับสีน้ำตาลเข้ามาผสมปกติ RD 02มันจะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยสีมันจะค่อนข้างมีความแปลกๆนิดนึงทุกคนต้องแบบไปลองดูสวอชดีๆอะค่ะคือสีอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบมีความวาวับอยู่นะก็เป็นสีอีกสีนึงที่ลิลลี่แนะนำมากๆเป็นสีที่ลิลลี่ใช้บ่อยที่สุดในบรรดา4สีนี้เลยค่ะโดยสรุปนะคะผลการใช้ Aper แบบ Juicy Bang Sparkling Tint ทั้ง4สีของลิลลี่นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่ลิลลี่คิดไว้ในโฆษณาแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำทุกคนว่าควรจะต้องมีสักแท่งนะคะโดยเฉพาะสี BE01 ถ้าเกิดสมมติใครจะเลือกชอยแค่แท่งเดียวเพราะว่าลิลลี่รู้สึกว่าเนื้อของเขามันให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากดีมากถ้าเกิดสมมติใครเป็นสายลิปสายเก่าที่ชอบความแวววาวอ่ะอย่าพลาดเลยเพราะว่าราคาก็ไม่แรงมากลิลลี่พรีออเดอร์มาประมาณแท่งละ300บาทอะไรประมาณนี้นะคะคือราคาค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติหมดโควิดแล้วมีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีกันลิลลี่ก็แนะนำว่าเป็นอะไรที่แบบควรค่าแก่การมีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีกับเพชรวิบวับเท่าในโฆษณาแต่ว่าโดยการใช้ในชีวิตจริงอะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ลิลลี่ประทับใจกับผลการใช้มากๆนะคะไม่มีการหลุดลอกระหว่างวันเท่าไหร่นะคือความมันอาจจะหายไปบ้างถ้าเกิดเราไปกินอะไรแต่ว่าสีเนี่ยมันยังคงติดทนอยู่นะคะเป็นเหมือนแบบสเตนกับริมฝีปากของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะลิลลี่ให้5เต็ม5คะแนนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความแวววาวที่เป็นกากเพชรเนี่ยลิลลี่ให้3เต็ม5นะคะเพราะว่าชิมเมอร์ของเขามันค่อนข้างน้อยนะคะไม่เหมือนตามที่โฆษณาในเรื่องของความหลากหลายของเฉดสีเนี่ยลิลลี่ให้แค่3เต็ม5เท่านั้นนะคะเพราะว่ามีแค่4เฉดสีให้เลือกแล้วก็รู้สึกว่ารุ่นนี้เฉดสีมันแบบแปลกๆมันแบบงงๆอ่ะมันไม่เข้ามือเหมือนที่ลิลลี่เคยใช้ Juicy Bang แบบรุ่นอื่นๆอ่ะก็เลยแบบแอบงงๆกับสีเขานิดนึงนะคะราคาความคุ้มค่าเนี่ยลิลลี่ให้ไป5เต็ม5เลยนะคะความประทับใจโดยรวมลิลลี่ให้4เต็ม5ค่ะถ้าเกิดสมมติใครอยากได้พิกัดร้านพีที่ลิลลี่ไปพีมานะคะเดี๋ยวลิลลี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box เหมือนเดิมนะคะโดยคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีใครจ้างหรอกลิลลี่รีวิวตามจริงนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย